ผมหมายหนึ่งกกุลธีกวีราษฎรในนามกลุ่มปฏิญาหน้าศาลนะครับวันนี้ขอโอกาสเวลาของสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตมาพบมาสื่อสารกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเสื้อแดงทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นหลักๆที่จะมาคุยกับพี่น้องใน3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นประเด็นการสรุปงานของการเข้าร่วมกับคณะนิติราษฎรที่จัดงาน2ปีคณะนิติราษฎรและ6ปีการรัฐประหารอัปยศของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายได้ไปเข้าร่วมเพื่อรับฟังคณะนิติราษฎรโดยพร้อมเพรียงกันใช่ไหมครับพี่น้องซึ่งในวันนั้นก็ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งกว่าจะให้สถานที่จัดงานกับคณะนิติราษฎรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่คณาจารย์ในคณะนิติราษฎรก็ยังมีความมั่นคงที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขของกลุ่มทุนต่างๆที่จะเสนอจัดเช่าหรือหาสถานที่อื่นๆจัดงานให้ก็ยังยืนยันว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงเป็นบ่อน้ำทิพย์แห่งวิชาความรู้ที่จะดับกระหายของปวงชนชาวไทยได้อย่างเสมอมานะครับพี่น้องและเช่นเดียวกันกับกลุ่มปฏิญาหน้าศาลเวลานี้กลุ่มปฏิญาหน้าศาลก็ได้รับภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคณาจารย์ทั้งหลายที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยของเราเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆที่ทำตัวเสมือนช่องทางที่ได้ระบายน้ำจากบ่อน้ำทิพย์แห่งวิชาการที่แต่ก่อนนั้นเป็นเสมือนหอคอยงาช้างเอามาดับกระหายกับผู้รักประชาธิปไตยอยู่ข้างถนนหน้าศาลอาญารัชดาทุกวันอาทิตย์ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าต่อแต่นี้ไปสิ่งที่ฝ่ายอมาตย์ฝ่ายชนชั้นสูงได้พยายามเก็บกักไว้ไม่ยอมเผยแพร่สู่ประชาชนเราจะใช้ทุกช่องทางที่จะนำเสนอสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ถึงประชาชนในเมืองไทยโดยเท่าเทียมทั่วถึงกันทุกคนครับพี่น้องและงานในวันนั้นจะสำเร็จไปด้วยดีไม่ได้เลยถ้าหากเราจะไม่ขอบคุณคณะที่ร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์งานดังต่อไปนี้นะครับพี่น้องหน่วยงานแรกที่ปฏิญญาหน้าศาลและคณะนิติราษฎรตลอดจนคณะทำงานทั้งหลายจะต้องขอบคุณก็คือสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตสถานีโทรทัศน์เพื่อประชาชนครับพี่น้องที่ได้ทำการถ่ายทอดสดในการเสวนา2ปีคณะนิติราษฎร์6ปีคณะรัฐประหารอัปยศของประเทศไทยได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนะครับพี่น้องและยังไม่เพียงแค่นั้นเวลานี้ทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตยังได้เอาเทปบันทึกที่ถ่ายทอดสดในวันนั้นเอามารีรันเผยแพร่ให้กับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยได้รับฟังรับชมรับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในแนวทางการต่อสู้และจัดตั้งเข็มและตั้งธงที่หนักแน่นมั่นคงให้กับประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้พี่น้องผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านก็คงจะได้รับชมการถ่ายทอดซ้ำในงานเสวนาของคณะนิติราษฎรนิติศาสตร์เพื่อราษฎรได้อย่างพร้อมเพรียงกันและอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกหลายวันนะครับเพราะว่าทางผอ.วรุฒซึ่งเป็นผอ.ของสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตก็เห็นความสำคัญในจุดนี้และทุกส่วนก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าความคิดภูมิปัญญาหรือว่าแนวทางของคณะนิติราษฎรนิติศาสตร์เพื่อราษฎรเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเผยแพร่ออกไปในมุมกว้างสมกับปณิธานของท่านผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือนายปรีดีพนมยงค์ที่ต้องการให้ธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นบ่อน้ำทิพย์ฉลมใจทางวิชาการที่จะดับความหิวกระหายทางความรู้ความปัญญาให้กับปวงชนชาวไทยโดยเสมอภาคกันนะครับและในวันนั้นก็จะต้องขอบคุณเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายที่ได้ร่วมทั้งเอาอาหารเอาน้ำไปแจกเอาของหวานไปให้ก็ขอกล่าวขอบคุณมาในที่นี้นะครับพี่น้อง
ในประเด็นแรกได้ผ่านไปแล้วนะครับประเด็นต่อมาจะเป็นงานที่ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยควรจะเข้าร่วมในวันพรุ่งนี้ก็คือการจัดงานรำลึก36ปี6ตุลา2519ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งการสังหารโหดปวงชนชาวไทยวันที่เขาล้อมฆ่านักศึกษาที่เขากระทำกับผู้ที่ไม่มีความผิดที่เขาได้กระทำกับผู้ที่มีจิตสำนึกประชาธิปไตยเช่นเดียวกับที่เขาได้ทำกับคนเสื้อแดงเมื่อเมษาปี2553และพฤษภาคมปี2553เช่นกันนะครับเพราะนั้นงานนี้จึงเป็นอีกงานหนึ่งที่ปฏิญญาหน้าศาลขอเชิญชวนให้กับพี่น้องเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกันนะครับและต่อไปนี้ผมขออนุญาตอ่านรายละเอียดวาระต่างๆของงานที่จะจัดรำลึก36ปีตุลาประชาธิปไตยประชาชนนะครับงานรำลึก36ปีตุลาประชาธิปไตยประชาชนที่จะจัดในวันที่6ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 7:30 นจะเป็นการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน19รูปนะครับพี่น้องจากนั้น 7:30 นถึง 9:30 นจะเป็นพิธีวางพวงมาลาณปฏิมานุสรณ์6ตุลาคม2519นะครับซึ่งปฏิมานุสรณ์นี้ก็คือสิ่งที่เตือนความทรงจำของการถูกสังหารโหดของประชาชนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านขวามือของประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อยู่ตรงข้ามกับหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์นะครับพี่น้องในงานพิธีกรรมในช่วงนี้ก็จะประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะกล่าวเปิดงานนะครับจากนั้นต่อมาด้วยนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชตัวแทนของคณะกรรมการจัดงาน20ปี6ตุลาก็จะกล่าวไว้อะไรนะครับจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวไว้อะไรอย่างต่อเนื่องจะประกอบด้วยคุณพ่อจินดาทองศิลเป็นญาติวิริยชน6ตุลาซึ่งจะถือว่าเป็นตัวแทนที่จะมากล่าวล้ำลึกนะครับต่อมาจะเป็นอาจารย์สุชิลาตันชัยนันตัวแทน18ผู้ต้องหานะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าได้มีทัศนะต่างทางความคิดทางการเมืองส่วนหนึ่งก็เป็นประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและเป็นคนเสื้อแดงอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่สนับสนุนแนวทางของอมาตย์ซึ่งส่วนนี้เราก็ต้องยอมรับในความคิดต่างและต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าแนวทางใดจึงจะยึดมั่นถือมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประชาชนของประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องจากนั้นก็จะเป็นกล่าวล้ำลึกโดยอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยซึ่งพี่น้องทั้งหลายก็ได้รับทราบแล้วว่าอาจารย์จรัญคือปัญญาชนที่เป็นผลิตผลของเหตุการณ์6ตุลาคมแล้วยึดยืนหยัดอยู่ในแนวทางประชาธิปไตยอยู่กับพี่น้องคนเสื้อแดงอย่างเสมอมานะครับพี่น้องจากนั้นจะตามด้วยคุณบรรเลิศช้างใหญ่ในฐานะตัวแทนของอดีต6ตุลาคมฝ่ายสื่อสารมวลชนจากนั้นก็เป็นการกล่าวคำไว้อาลัยโดยประธานมูลนิธิ14ตุลานะครับแล้วก็ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานศูนย์กลางแห่งประเทศไทยตามด้วยคุณจิตตาคชเดชซึ่งเป็นตัวแทนกรรมกรซึ่งยืนอยู่ฝ่ายประชาชนและคนเสื้อแดงอีกคนหนึ่งซึ่งพวกเราจะต้องไปให้กำลังใจเธอนะครับต่อด้วยคุณสมบุญศรีคำดอกแคตัวแทนจากสมัชชาคนจนตามด้วยคุณสราวุธคุณสราวุธปทุมราชนักสิทธิมนุษยชนซึ่งผู้นี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้ออกมาให้ความรู้ให้ข้อมูลหลักคิดทางการเมืองและในมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลที่หน้าศาลอาญารัชดานะครับจากนั้นก็เป็นตัวแทนของอมท.ก็คือองค์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภานักศึกษาและสนนท.
ตามด้วยศิลปินนักศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนก็คือคุณวัดวรรณยางกูลในฐานะตัวแทนเครือข่ายคนเดือนตุลาก็จะมากล่าวคำไว้อาลัยจากนั้นจะเป็นตัวแทนกล่าวไว้อาลัยด้วยตัวแทนกลุ่มโดมรวมใจตามด้วยองค์กรร่วมจัดงานต่างๆซึ่งเป็นแนวร่วมจากนั้นในเวลา 9:30 นถึง 10:00 นจะเป็นการอ่านบทกวีโดยไม้หนึ่งกกุนทีกวีราษฎรนะครับตามด้วยการมีแสดงนาฏลีลาล้ำลึกวีรชน6ตุลาคมเวลา 10:00 นถึง 11:30 นจะเป็นการปาฐกถาพิเศษณหอประชุมศรีบุรพาในหัวข้อ6ตุลา2519กับอุดมการณ์คนรุ่นหลัง6ตุลาโดยดร.พิษพงศ์สวัสดิ์ซึ่งในพิธีการในช่วงนี้จะมีการแนะนำองค์ปาถกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดารังกุพันธ์หรืออาจารย์หวานของคนเสื้อแดงนั่นเองครับพี่น้องจากนั้นเราจะพักเที่ยงกันแล้วในช่วง15:30 นเราจะเริ่มงานอีกครั้งในหอประชุมศรีบุรพางานในช่วงนี้จะดำเนินไปตั้งแต่15:30 นจนถึง16:30 นนะฮะจะเป็นการเสวนา6ตุลากับทิศทางการเมืองไทยในการเสวนาช่วงนี้จะประกอบด้วยดร.สุทธชัยยิ้มประเสริฐผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญดิษฐาภิชัยคุณไทยปณิธานพฤกษาเกษมสุขซึ่งเป็นลูกชายของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขร่วมด้วยคุณพัชนีคำหนักจากองค์กรเลี้ยวซ้ายตามด้วยตัวแทนองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินรายการโดยคุณใบตองแห้งบรรณาธิการข่าวอาวุโสของ Voice TVจาก 16:30 นถึง 18:00 นจะเป็นละครวัดละครใบ้และบทกวีนะครับจาก 18:00 นถึง 20:30 นจะเป็นวงดนตรีวงไฟเย็นและคุณวัดวรยากูลนะครับพี่น้องจากนั้นในเวลา 20:00 ถึง 20:40 นจะเป็นคิวของดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์กล่าวเปิดงานการแสดงละครชื่อเรื่องจันตุลานะครับจากนั้นเวลา 20:40 นถึง 21:40 นก็จะมาร่วมชมละครเรื่องจันตุลาโดยพร้อมเพียงกันนะครับละครนี้จะอยู่ในการกำกับของคุณพรทิพย์มั่นคงนะครับพี่น้องและเราจะจัดแสดงในเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งหัวหน้าครอบครัวพยายามจะลืมว่าเคยมีลูกชายที่สูญเสียชีวิตในวันที่6ตุลาคม2519นะครับพี่น้องนะครับในช่วงนี้ผมก็จะขอเสนอแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าวในวันนี้อีก2ท่านก็คือคุณเปิ้ลจากคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์และคุณเจียมซึ่งพี่น้องเสื้อแดงก็คงจะได้รู้จักกันมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะขอให้คุณเปิ้ลได้พูดถึงความคืบหน้าในเรื่องของการเยียวยาชดเชยในส่วนของผู้ถูกกระทำผู้ถูกปักปั๊มด้วยครับคุณเปิ้ลเชิญครับก็เปิ้ลก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมฟังการแถลงข่าวในวันนี้นะคะกิจกรรมของเปิ้ลก็คือตอนนี้เปิ้ลมาเป็นตัวแทนของผู้ถูกดำเนินคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมจากการถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาในการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะโดยการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างไม่เป็นธรรมค่ะที่ผ่านมานะคะกิจกรรมของเปิ้ลก็คือว่าได้ยื่นหนังสือถึงท่านปลัดสำนักนายกแล้วก็ยื่นหนังสือถึงท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์และท่านได้มาลาออกนะคะแต่การขับเคลื่อนของเรายังไม่จบนะคะเราจะต้องเรียกร้องสิทธิของเราคืนมาการเยียวยาเราไม่ได้เรียกร้องเฉพาะตัวเงิน
เราเรียกร้องสิทธิที่เราสูญเสียไปทั้งหมดกลับคืนมานะคะรัฐบาลจะต้องประกาศคืนชื่อเสียงสิ่งที่เราสูญเสียไปกลับคืนมาให้กับคนที่ถูกกล่าวหาและไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาค่ะวันนี้นะคะการเยียวยานะคะเบื้องต้นนะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากคุณแจนนปช. USA นะคะได้บริจาคเงินมา 20,000 บาทนะคะโดยให้เปิ้ลนำไปฝากให้กับพี่น้องในเรือนจำที่หลัก4นะคะคนละ 1,000 บาทนะคะเปิ้ลก็ได้นำไปฝากให้ทุกบาททุกสตางค์คนละ 1,000 บาท20ท่าน 20,000 บาทค่ะตามที่เขาบริจาคมาเลยค่ะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะมีหลักฐานค่ะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าการทำงานของกลุ่มปฏิญาณหน้าศาลและแนวร่วมที่ออกมาช่วยทั้งเรื่องคดีช่วยทั้งเรื่องการให้ความรู้กับพี่น้องช่วยในเรื่องการให้ความเข้าใจในเรื่องของการชดเชยต่างๆเราทำอยู่บนความโปร่งใสนะครับทุกอย่างเราตรวจสอบได้นะครับทีนี้ผมก็จะขอกล่าวถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มปฏิญาณหน้าศาลนะฮะซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เราจัดทุกวันอาทิตย์ที่หน้าศาลอาญารัชดาในเวลา 13.00 นถึง 16.00 นหรือว่าบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับซึ่งที่ผ่านมา2อาทิตย์เราได้ปรับรูปแบบงานเรียกว่าปฏิญญาหน้าศาลสัญจรได้เคลื่อนไปร่วมสนับสนุนการแถลงงานผลงานของคณะสปช.และเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนกับคณะนิติราษฎร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่วันนี้ก็คือขอโทษนะครับแต่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือวันที่7ตุลาคมเราจะกลับมาอยู่ที่หน้าศาลเหมือนเดิมและจะทําหน้าที่เหมือนกับตาน้ําแอ่งน้ําซับแอ่งน้อยๆที่จะเอาวิชาความรู้จากนักวิชาการฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยออกมาหล่อเลี้ยงพี่น้องปวงชนชาวไทยให้มาดับความหิวกระหายในความรู้ความเข้าใจเหมือนดังที่เคยปฏิบัติมานะครับและในวันอาทิตย์นี้ก็ถึงคิวของอาจารย์ใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตยคนคนนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐศาสตร์และการเมืองเป็นอย่างดีวันอาทิตย์นี้พี่น้องเสื้อแดงและคนผู้รักประชาธิปไตยทั้งปวงควรจะมาฟังว่าเรื่องของการจำนำข้าวมันคือนโยบายของรัฐบาลที่พึงกระทำหรือพึงต่อต้านเราจะได้มาตั้งคำถามกับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองผู้นี้ว่าการจำนำข้าวที่ทำให้ชาวนามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นมีเงินในครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้นเหมาะสมและถูกต้องตามนโยบายของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างไรดังนั้นขอเชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายคนเสื้อแดงทุกท่านมาพบกันที่ปฏิญญาหน้าศาลเวลาบ่ายโมงตรงถึง4โมงเย็นโดยพร้อมเพียงกันนะครับพี่น้องและวันนี้ก็ขอเชิญคุณเจียมสรุปก่อนที่เราจะจบนะครับคุณเจียมมีอะไรจะพูดไหมครับกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้และทั่วประเทศแดงทั้งแผ่นดินดิฉันเจียมทองมาก1ใน9ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงข้อหาร่วมกันปล้นเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะและคดียกฟ้องศาลท่านไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาและอยากแนะนำพ่อแม่พี่น้องว่ายังมีอีก2เยาวชนยังสู้คดีคดียกคดีปล้นยกฟ้องแต่ให้ข้อหาพยายามวางเพลิงอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วก็จำเลยที่1กับสายชนแพบัวก็ยังอยู่ชั้นศาลค่ะยังสู้คดีอยู่ค่ะวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยยังสืบพยานโจทย์อยู่เลยค่ะเพราะพวกเรามีพลังมีกำลังที่พ่อแม่พี่น้องช่วยให้พวกเราได้มีอิสรภาพ
ในวันหน้าก็ต่อเมื่อพ่อแม่พี่น้องของพวกเรารวมพลังรวมใจกันที่จะเรียกร้องให้ทุกคนได้อิสรภาพได้รับการประกันตัวไม่ว่าจะกรณีใดๆขออย่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่าเดินหนีพวกเรานะคะเพราะว่าพวกเราติดคุกลำบากปล่อยมาก็ลำบากค่ะวันนี้รู้สึกประมาทแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงไม่ว่าจะบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตและก็ผู้ถูกดำเนินคดีและคดียกฟ้องพ้นข้อกล่าวหาแล้วขอประกาศผ่านรายการเอเชียอัปเดตและก็พ่อแม่พี่น้องร่วมชี้ว่าติดตามถึงทวงถามกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะทราบหรือเปล่าว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีบางส่วนก็คดีถึงที่สุดแล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาเพราะท่านนายกท่านก็ได้อนุมัติเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของการกระทำเมื่อรัฐบาลที่แล้วเช่นกันไม่ว่าจะลูกกระสุนลูกระเบิดชนิดใดพวกเราพ่อแม่พี่น้องก็ได้ชิมรสชาติมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเยียวยาของท่านนายกท่านครอบคลุมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นคดีกรือเซไม่ว่าจะเป็นตากใบท่านใจกว้างเพราะท่านเป็นนายกมือสะอาดถ้าท่านเยียวยาพ่อแม่พี่น้องได้รับผลกระทบแล้วท่านถูกยุบพรรคพวกเราให้สัญญาว่ายุบเพื่อไทยก็จะเลือกเพื่อเธอพวกเราพิงกันค่ะรัฐบาลมือสะอาดจะต้องเดินหน้าเพื่อพ่อแม่พี่น้องคนทั้งประเทศได้อยู่ดีกินดีและที่ลืมไม่ได้คือท่านนายกทักษิณที่อยู่แดนไกลจะต้องได้กลับบ้านอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะพ่อแม่พี่น้องมีจุดยืนพวกเราผู้ที่ได้เรียกร้องประชาธิปไตยต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถที่มาบริหารประเทศไม่เอาคนที่แบก90กว่าศพบริหารประเทศพวกเราไม่เอาใช่ไหมคะรัฐประหารครับขอบคุณมากครับคุณเจียมนะครับอย่าลืมนะครับอาทิตย์นี้กลุ่มปฏิญาณสารพบกับอาจารย์ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ในหัวข้อปลดปล่อยนักโทษการเมืองปลดแอกชาวนาจากความยากจนนะครับเพื่อให้คนเท่าคนเท่าเทียมกันได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ทั้งแผ่นดินไทยครับ